คุณผู้ชมคะสำหรับประเทศไทยและภูฏานความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันมา25ปีคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของเมืองหลวงก็คือกรุงทิมพูนะคะแต่จริงๆหลายๆเมืองของประเทศภูฏานเต็มไปด้วยเสน่ห์มีเอกลักษณ์ส่วนตัวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลค่ะติดตามจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะนี่เป็นบรรยากาศของเมืองปูนาคาเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภูฏานป่าไม้อุดมสมบูรณ์ป่าสนหนาทึบในอดีตที่นี่คือเมืองหลวงของภูฏานและปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งอารยธรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้โดยเฉพาะที่นี่คือสถานที่ที่โดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดทางด้านหลังของดิฉันนะคะเรียกว่าปุณคาค่ะที่นี่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างกษัตริย์จิกมี่เคเซิลนำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเมื่อ3ปีก่อนนะคะที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของประเทศภูฏานจึงไม่น่าแปลกนะคะที่ดิฉันพบกลุ่มทัวร์คนไทยที่นี่หลายคนค่ะปุณคาซองเป็นพระอารามหลวงถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของภูฏานการขึ้นปุณคาซองต้องปีนบันไดสูงชันเขตซองจะมีโบสถ์และวิหาร21หลังแต่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้เฉพาะบรรยากาศภายนอกค่ะทีมข่าวพบนักท่องเที่ยวคนไทยหลายคนที่มาเที่ยวที่นี่ระบุว่าปุณคาซองคือสถานที่ที่ถูกบรรจุอยู่ในตารางเดินทางของบริษัททัวร์นอกจากความประทับใจที่ปุณคาซองแล้วพวกเขายังบอกความประทับใจอีกหลายอย่างที่ได้รับจากประเทศภูฏานไม่ผิดหวังครับ ดีมากครับทั้งที่พักคน พ่อค้าแม่ค้าประชาชนทั่วไปคือเวลาถามเนี่ยประทับใจที่หนึ่งเขาพูดภาษาอังกฤษได้ถึงจะพูดแบบไม่ได้แบบว่า professional อะไรแต่แล้วอีกอย่างคือน้ำใจเขาช่วยสังเกตเห็นอะไรที่นี่ไหมคะทุกอย่างอะค่ะมันตลอดทุกรูปที่มีอยู่ทุกบ้านนะครับเหมือนของเราเลยแม้กระทั่งของที่ระลึกซูวิเนียอะไรเงี้ยก็มีไม่ได้แต่บ้านเราซูวิเนียเอามาทำซีซัวไม่ได้แต่ของเขาแต่ของเขามีทุกที่ให้เหมือนว่ามีแม็กเนตมีพวงกุญแจเอามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ทำในรูปแบบที่สวยงามนะคะแล้วก็คือตับโรงแรมบ้านสถานที่ท่องเที่ยวมีรูปพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่ากษัตริย์พระราชินีอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็แขวนไว้สูงแล้วก็สวยอยู่ในที่ที่สมควรเสมอพื้นที่ชนบทของประเทศภูฏานแห่งนี้ชื่อเมืองบุมทังอยู่ห่างจากเมืองหลวงไม่ถึง300กิโลเมตรแต่เส้นทางขึ้นเขากว่า 5,000 โค้งจึงใช้เวลาเดินทางกว่า9ชั่วโมงแต่ความสวยงามของที่นี่ถือว่าคุ้มค่าการเดินทางเพราะล้อมรอบด้วยหุบเขาที่กว้างและเปิดโล่งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,600 ถึง 4,000 เมตรสามารถเดินชมธรรมชาติได้แบบสบายๆนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีอากาศเย็นสบายบ้านของชาวบ้านมีวิถีแบบชนบทและเป็นเขตเลี้ยงปศุสัตว์บ้านของคนภูฏานปลูกและใช้กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสันสวยงามแบบนี้เหมือนกันหมดค่ะเพราะเป็นรูปแบบที่รัฐบาลกำหนดเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ข้างทางมีผลไม้พื้นบ้านที่ชาวภูฏานชวนทีมข่าวเก็บและให้ลองชิมเม็ดเล็กๆสีแดงๆนี้เรียกว่าจีแต่ชิมแล้วรสชาติออกฝาดๆค่ะที่เห็นสีส้มๆนี้ชาวภูฏานบอกว่าคือสตรอเบอรี่รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยเหมือนสตรอเบอรี่บ้านเราตลอดเส้นทางจะพบลำธารน้ำตกเขื่อนช่วยเสริมให้บรรยากาศของธรรมชาติที่นี่ยิ่งสดชื่นขึ้นไปอีกค่ะสำหรับประเทศอื่นๆอาจจะวัดตัวเลขความเจริญของประเทศด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะแต่สำหรับภูฏานแล้วประกาศตัวว่าจะวัดความเจริญของประเทศด้วยตัวเลขดัชนีความสุขมวลรวมของประชากรด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของชาวภูฏานอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะคือสะพานแขวนด้านล่างเป็นลำธารที่สวยงามมากอยู่กลางหมู่บ้านตังในเมืองบุมตังค่ะแต่อีกด้านหนึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเหตุใดอายุโดยเฉลี่ยของประชากรภูฏานจึงไม่มากนักอยู่ที่66ปีเท่านั้นค่ะ especially in the rural areas they consume a lot of alcohol เพ
แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลบุมทังบอกว่าแม้ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH ของชาวภูฏานจะสูงแต่เหตุผลหลักที่ทำให้คนภูฏานยังมีอายุเฉลี่ยไม่มากนักน่าจะมาจากปัจจัยเรื่องการให้บริการทางสาธารณสุขที่ยังไม่ดีนักรวมถึงอาหารการกินและวิถีชีวิตของคนภูฏานส่วนหนึ่งที่ยังนิยมสูบบุหรี่กินหมากและมีอัตราของผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ปอดค่อนข้างสูงวรลักษณ์อิสรางกุลณ อยุธยาไทย PBS รายงานจากประเทศภูฏาน